วันเสาร์นี้รวมสุดยอดความมันของนักมวยไทยรายการ RWS ราชดำเนิน World Series ซึ่งวันเสาร์นี้จะเป็นการแข่งขันในรุ่นไลท์เวท135ปอนด์และนี่คือครึ่งทางแล้วของรอบแบ่งกลุ่มนักมวยทุกคนเริ่มเข้าใกล้เงิน3ล้านเข้าไปเรื่อยๆและมาลุ้นกันว่าใครจะเข้าสู่รอบไฟนอล4โดยวันเสาร์นี้พบกับคู่ของเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีปะทะกับทางอดัมน้อยวีนัมมวยไทยนักชกจากแอลจีเรียสำหรับเพชรดำนั้นถือได้ว่าเปิดฟอร์มมาดีถูกใจแฟนๆซึ่งเขาทำให้เห็นว่าอาวุธหมัดของเขาแข็งแกร่งไม่แพ้ใครด้านอดัมน้อยไฟที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าก็ได้ใจคนดูและสถิติไม่เคยแพ้น็อกให้กับใครถือเป็นงานไม่ง่ายสำหรับเพชรดำซึ่งแล้วคู่ต่อมาเป็นการเจอกันของลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะจากบุรีรัมย์ปะทะกับสมิงเดชนออนุวัฒน์ยิมจากอุดรธานีคู่นี้ถือว่าเป็น2ยอดฝีมือแบบจ่าฝูงเจอจ่าฝูงเพราะว่าความแข็งแกร่งทั้งคู่ไม่เป็นรองใครด้านลำน้ำมูลเล็กมั่นใจฟอร์มของตัวเองว่าร่างกายพร้อมจะเก็บทุกคนที่เจอกันในพิกัดนี้ส่วนสมิงเดชเปิดตัวฟอร์มในไฟที่แล้วชนะได้อย่างสวยงามซึ่งเขามั่นใจเหมือนกันพร้อมรอชมคู่มวยอีก4คู่ที่เหลือได้ในรายการ RWS ราชดำเนิน World Series ในทุกคืนวันเสาร์เวลา 20:05 น.ดูสดทางทีวีช่อง Workpoint 23ที่เดียวเท่านั้น